ยังคงเป็นปัญหาทั่วโลกสำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้าจนส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ล่าสุดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนชนิด mRNA ทั้ง Pfizer BioNTech และ Moderna ที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ในประเทศโดยจากการทบทวนอัตราการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ใน8รัฐทั้งที่ฉีดและไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงวันที่14ธันวาคม2563จนถึง10เมษายน2564พบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของวัคซีนอยู่ที่ราวๆ 91% แต่เมื่อตัวกลายพันธุ์เดลต้าได้กระจายในสหรัฐจนกลายเป็นสายพันธุ์หลักก็ได้ตรวจสอบในช่วงเวลาหลังจากนั้นจนถึง14สิงหาคมพบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนกลับลดลงเหลือ 66% โดยรายงานชิ้นนี้ได้อ้างว่าประสิทธิภาพในการป้องกันของวัคซีนอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไปขณะที่ตัวเลขดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานการศึกษาในเวลาสั้นและคำนวณจากผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยนอกจากนี้ CDC ยังเปิดเผยผลการศึกษาจากคนไข้ในนิวยอร์กพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพการป้องกันอาการหนักมากกว่า 90% ส่วนข้อมูลจากลอสแองเจลิสเคาน์ตี้ก็ชี้ว่ามีผู้ฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ติดเชื้อราว 25.3% จากผู้ป่วยใหม่มากกว่า 43,000 คนในขณะที่ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมีสิทธิ์ติดเชื้ออาการหนักได้มากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วถึง 29.2 เท่าซึ่งแม้ประสิทธิภาพจะลดลงแต่ทางนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติก็ยังขอร้องให้ชาวอเมริกันไปฉีดวัคซีนเพื่อย่นระยะเวลาในการยุติโรคระบาดโดยเชื่อว่าหากประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นสหรัฐจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ในช่วงต้นปี2565และการที่สำนักงานอาหารและยาได้รับรองวัคซีนของไฟเซอร์สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบก็จะปูทางให้พลเมืองเข้ารับการฉีดกันมากขึ้นขณะที่สหรัฐก็เพิ่งอนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่บุคลากรทางสาธารณสุขผู้ที่อยู่ในบ้านพักคนชราและผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มตั้งแต่20กันยายนนี้ทั้งนี้การระบาดระลอกใหม่ในสหรัฐก็ส่งผลให้ผู้ป่วยใหม่และผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุด24สิงหาคมมีผู้ป่วยใหม่ 115,901 คนและเสียชีวิต677รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 37,996,672 คนและเสียชีวิต 628,000 รายขณะที่สหรัฐมีผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 171,367,657 คนหรือราว 51.6% จากประชากรทั้งหมดราว 333,200,000 คน